ูดไขมันที่ต้นขามาเติมหน้าผากแบบเรียวๆค่ะคือเราอ่ะเป็นคนที่หน้าผากแบนมากแล้วก็สั้นมากด้วยเวลาถ่ายรูปอ่ะมันเห็นชัดเลยว่าหน้าผากเราเป็นเส้นทําให้เรารู้สึกว่าหน้าเราดูมีอายุส่วนตัวคือไม่กล้าไปทําศัลยกรรมเสริมหน้าผากเลยเพราะว่ากลัวว่ามันไม่เข้าแล้วก็แก้ยากนะคะอีกอย่างคือหมอไม่แนะนําให้ฟิลเลอร์เพราะฟิลเลอร์มีโอกาสไหลสูงมากตอนทําที่ Latinan Medical Center นะคะเพราะว่าที่เนี่ยปลอดภัยและหมอที่ทําให้เป็นหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านการดูดและเติมไขมันโดยเฉพาะตอนทําก็คือไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะคะไม่ได้วางยาสลบมันก็แค่ชาทุกคนคือเขาก็ต้องดูดต้นขาเราก่อนแล้วค่อยมาเติมที่หน้าผากใช่ไหมคือจริงๆแล้วมันไม่ได้เจ็บแบบที่ทุกคนคิดนะคะในห้อง OR ก็คือเปิดเพลงฟังได้ตามสบายเลยนี่ก็คือหลังทําเสร็จทันทีนะคะเราก็จะไม่ค่อยชินกับหน้าเราที่มีหน้าผากแล้วซึ่งมันก็จะยังบวมอยู่นะคะมาต่อที่ขากันบ้างเราต้องใส่ชุดกระชับแบบนี้วันแรกจะต้องใส่24ชั่วโมงหน้าผากช่วงแรกๆที่เติมไขมันมาก็จะบวมๆนะคะเหมือนการศัลยกรรมทั่วไปเลยต้องรอให้ไขมันเนี่ยเซตตัวกับหน้าผากแล้วก็เกาะให้ได้เต็มที่ก่อนส่วนขาก็เช่นกันนะคะช่วงแรกๆก็จะบวมช้ำเป็นเรื่องปกติเลยเวลาออกไปข้างนอกก็จะใส่กางเกงขายาวอันนี้ปอมก็ไปนวดที่คลินิกนะคะนวดเพื่อเพิ่มความกระชับให้กับต้นขาของเราที่ดูดไขมันออกไปหน้าผากที่เข้าที่แล้วก็ประมาณนี้นะคะ1เดือนคือรู้สึกว่ามันทําให้หน้าเราเต็มขึ้นนะคะและการเติมไขมันที่หน้าไม่มีอันตรายใดๆนะคะทุกคนเพราะไขมันที่เอามาเติมอ่ะคือไขมันของเราเองทั้งหมดเลยเซลฟี่เรารู้สึกว่าหน้าดีขึ้นมากมาดูต้นขาหลังทํากันบ้างนะคะจริงๆเราต้นขาคือผลพลอยได้ทุกคนเราตั้งใจที่จะมาเติมหน้าแต่ไหนๆว่าเจ็บตัวแล้วก็เลยดูดให้เล็กไปเลยจ้าสรุปก็คือเป็นการตัดสินใจถูกมากๆนะคะที่ไปทำใครมีคำถามอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเรามาตอบอีกทีนะ